The Who Lightyear The Playground เป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ของ Trevor Henderson ซึ่งเขาลงในวันที่2พฤศจิกายนปี2020หรือ2วันที่แล้วเท่านั้นเองเวลาตี 5:25 นาที The Who Lightyear The Playground เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าผู้ชายที่อาศัยอยู่ใกล้สนามเด็กเล่นซึ่งก็น่าจะบอกได้แล้วว่าที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้คือที่ไหนก็คือแถวสนามเด็กเล่นของเด็กนั่นเองซึ่งถ้าเราได้ดูจากในภาพที่เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้ถ่ายเอาไว้ทำให้เรารู้เลยว่าลักษณะของมันคล้ายกับคนมากๆแต่ดูแล้วเหมือนจะไม่มีผิวหนังและเส้นผมแล้วก็มีปากที่กว้างแล้วก็ดูมีลักษณะท่าทางการยืนแปลกๆซึ่งเรื่องราวก็เพิ่งผ่านไป2วันดังนั้นก็ยังไม่มีใครที่จะมีเรื่องเล่าหรืออะไรทฤษฎีต่างๆมาเชื่อมโยงให้เราได้รู้ว่ามันมีชีวิตอยู่จริงหรือว่ามีทฤษฎีประมาณไหนบ้างแต่เป็นเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นเขาก็มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับ SCP ซะแล้วเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยเคยเป็นสิ่งมีชีวิตของ SCP มาก่อนเพราะว่าในเว็บ SCP เนี่ยเขาก็จะมีหมวดหมู่แกลเลอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพและรหัสต่างๆเช่น SCP-682 SCP-17 เป็นรหัสของเขาซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันก็เคยมีรหัสและ SCP ก็ได้ลบรหัสตัวนั้นไปเพราะเขาบอกว่ามันได้หลุดและก็ไม่สามารถตามตัวกลับมาได้ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดนะครับว่ามันเป็นของ SCP จริงๆหรือไม่แต่ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าตัวประหลาดเนี่ยส่วนใหญ่ SCP เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้จัดการของสิ่งมีชีวิตแปลกๆประมาณนี้อยู่แล้วนะครับและก็มีในคอมเมนต์บางคอมเมนต์เขาก็เอาไปเชื่อมโยงกับ Slenderman สิ่งมีชีวิตประหลาดที่ไม่มีหน้าซึ่งผมก็เคยทำคลิปของมันเอาไว้แล้วนะครับก็กดปุ่มตัว i เพื่อรับชมคลิปนั้นได้เผื่อใครสนใจนะครับแล้วก็เขาก็ยังบอกอีกว่ามันน่าจะเป็นญาติกับ Slenderman นะเพราะว่ามันน่าจะชอบจับตัวเด็กๆเหมือนกันอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า Slenderman เนี่ยมันชอบจับตัวเด็กไปประมาณนั้นและสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยใช้ชีวิตอยู่แถบๆของเล่นเด็กหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับของเล่นเด็กเนี่ยก็อาจจะมีจุดประสงค์คล้ายๆกับ Slenderman ก็เป็นได้อันนี้ก็น่าคิดไม่ใช่น้อยนะครับแต่ในคอมเมนต์ส่วนใหญ่ของ Twitter แล้วก็ Instagram ของ Trevor Henderson เนี่ยทุกคนก็จะเป็นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันนั้นชอบเด็กเอามากๆอันนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่สันนิษฐานนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเหมือนกันหรือว่าแตกต่างยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะครับเผื่อว่าเราจะได้มีข้อมูลมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะครับแต่บางคนเขาก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยจะไม่ทำร้ายเด็กนะครับเพราะว่ามีนิสัยที่เป็นเฟรนลี่หรือว่าเป็นนิสัยดีไม่มีความดุร้ายอันนี้ก็ยังไม่ได้ทราบอย่างชัดๆอีกเช่นเคยเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2วันที่แล้วถ้ามันมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวนั่งเล่าเรื่องเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบทำอัปเดตลงเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้พลาดข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับและคลิปวิดีโอหน้านางเล่าเรื่องจะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวไหนก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นางเล่าเรื่องก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากมีเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับก่อนจบถ้าใครอยากดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับคดีเรื่องราวทำเกี่ยวกับคดีต่างๆก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง Flashback เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ท้ายคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณครับ